สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราไม่ได้เจอกันหลายวันขอเสียงหน่อยแล้วOh, just dance. Start to rush by. Oh, 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 what? Go in on the flow. Keep it cool. What's the name of the club? I can't remember, but it's all right. I'm all right. Just.Hello! สวัสดีค่ะ Hello ทุกคนแชร์กันไปค่ะมาอีกใครมาก่อนคนแรกโอ้โอ้โอ้ Inside out byOh, oh, what? Go in on the flow. Keep it cool. What's the name of the club? Oh, gonna be okay. คุณทาวอนสวัสดีค่ะ Gonna be okay.Just. มาโดยพร้อมเพรียงกัน ลองด้วยกันใครมาแชร์บอกเพื่อนดูของแปลกให้แบบเต็มมากเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ของ Happiness Master ทุกคนคือ Happiness Master ทุกคนคือผู้นำแห่งความสุขนะคะปรบมือให้ตัวเองที่เข้ามาในไลฟ์นี้แล้วขอบคุณทุกคนที่แชร์บอกเพื่อนนะคะให้เพื่อนเห็นไลฟ์ใหม่ๆบ้างเข้าใจเปล่าปรบมือต้อนรับทุกคนเลยไม่ได้เจอครูนานเลยโอ้โหคุณอะตอมนะคะขอบคุณมากคุณแพรวพยอมนะคะขอบคุณค่ะเซ็กซี่มากขอบคุณมากครูพันธ์ from Austria ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะจากทั่วโลกเลยเข้ามาค่ะทักทายกันรายงานตัวจากประเทศไหนรายงานตัวมาเพราะพื้นที่ตรงนี้นะคะคือพื้นที่ที่รวมพลังคนเก่งจากทั่วโลกโอเคไหมขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเราแชร์กันเดี๋ยวเราแชร์กันเมื่อกี้ใครได้เต้นกับครูบ้าง Just dance gonna be okay da da do just dance spin record babe da da do just dance da 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 dance 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 just ได้หัวเราะกันยังเนี่ยได้หัวเราะกันหรือยังอ้าวครูเริ่มร้อนแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่ครูร้อนนะคะครูจะถอดโอเคไหมเอาก็มันร้อนจริงๆเนี่ยใส่เพราะเกรงใจเข้าใจเปล่าพอร้อนแล้วก็ต้องขออนุญาตนะขออนุญาตเราต้องถอดแล้วเราต้องถอดเพราะเราร้อน
ณฟราวกบนะคะจากเยอรมนีหรือเปล่าเนี่ยกบออสเตรียเหมือนกันว้าวโอเคว้าวคุณกบฟราวกบนี่คือมาดามใช่ไหมฟราวนี่ภาษาเยอรมันคือมาดามใช่เปล่ายินดีต้อนรับนะคะจากออสเตรียที่นี่พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่สำหรับคนเก่งทุกคนคนมีของทุกคนขอเสียงคนมีของหน่อยแล้วขอเสียงคนมีของหน่อยขอเสียงหน่อยแล้วขอเสียงขอเสียงคนมีของคนเก่งทุกคนคนมีความสุขคนมั่นใจคนมันอยากจะปล่อยของคนมันแรงอ่ะข้างในมันแรงมากอ่ะมันพร้อมจะปล่อยของทุกเมื่อขอเสียงหน่อยแล้วขอเสียงหน่อยครูเคยเป็นคนแบบนั้นอยากจะปล่อยของเต็มที่มันไม่ได้ปล่อยอ่ะขอหน่อยแล้วขอหน่อยเข้ามาค่ะเข้ามาโอ้ยมันมากเลยเนี่ยมันมากอันนี้เป็นพรีปาร์ตี้เลยนะสำหรับเมืองคานเนี่ยพรีปาร์ตี้เลยไปเมืองคานพวกคุณนั่งอยู่ไม่เป็นที่แน่นอนพวกคุณจะต้องแบบว่าเกิดแล้วเกิดอีกพวกคุณจะต้องเป็นดาวเด่นเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบสุดยอดเลยที่เมืองคานเนี่ยโอ้ยมาปล่อยของมาดึงความเป็นดาวเด่นกันความสามารถพิเศษของครูคือเห็นดาวในตัวทุกคนแล้วรู้วิธีการดึงให้มันออกมาเด่นมันเปล่งประกายให้มันฉายแสงได้ยังไงมันต้องมาเจอกันนี่พรีปาร์ตี้ที่เมืองคานเลยหรือเปล่า โอ้ยเริ่มร้อนแล้วต้องขออนุญาตถอนนะคะ คุณนายถาวรคุณถาวรนี่อยู่เมืองไทยนะอยู่ลพบุรีใช่ไหมหรืออยู่จังหวัดไหนที่ใดสักที่หนึ่งในประเทศไทยยินดีต้อนรับนะคะคุณนิ่มนะคะนิ่ม from Switzerland มีพลังกันหรือยังคุณครูพานนะคะกรี๊ดเลยนะคะครูพานสุดยอดขอชื่นชมนะคะนี่หนึ่งหญิงไทยจากออสเตรียนะคะที่ครูได้เจอเธอแล้วนะคะที่งานสัมมนาเธอน่ารักมากเก่งมากครูพานยอดเยี่ยม keep going ไปต่อค่ะครูพานสุดยอดคุณอะตอมนะคะกรี๊ดเลยว้าวได้ยินเสียงหัวล้อครูหายปวดหัวไหนมีใครเป็นอย่างงี้มั่งครูยังไม่ได้แชร์เลยนะคะครูยังไม่ได้แชร์เลยขอบคุณทุกแชร์ที่เรียกเพื่อนมาคุณมาริซา from Netherlands ยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของคนเก่งคนสำเร็จนะคะคนมีของมาเจอกันตรงนี้โอเคไหมคนมีของไม่ต้องห่วงเราจะได้เห็นของกันและกันแน่นอนโอเคไหมคุณสุมันทานะคะสวัสดีค่ะจากประเทศไหนเอ่ยใครอีกเข้ามาคุณตุ๊กนะคะครูตุ๊กสวัสดีค่ะครูตุ๊กจากประเทศไทย from Thailand ปรบมือต้อนรับคุณนุชสวัสดีค่ะคุณอ้อยอยู่ราชบุรีโอเคไหนๆนะครูเรียกชื่อเพื่อนเรียกประเทศของเพื่อนที่เป็นอินเตอร์เนี่ยออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์จะเรียกราชบุรีทั้งทีราชบุรีก็ต้องอินเตอร์ใช่ไหม from ราชบุรีปรบมือให้คุณทาวน์เฮ้ยฮู มันก็ต้องอัปเกรดจังหวัดของพวกคุณหน่อยดิกูต้องอัปเกรดให้มันดูแบบอินเตอร์ใช่ไหม อัปเกรดจังหวัดราชบุรีให้ดูอินเตอร์หน่อยใช่เปล่าดูแพงขึ้นมาเลยราชบุรีเห็นไหมจังหวัดนี้ดูแพงขึ้นมาเลยอ่ะใครจะไปเลยนะคะจากจังหวัดราชบุรีไม่ใช่ประเทศนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย แล้วขอแชร์ก่อน โอ้ยสุดยอดมันมากเลยนี่ขนาดยังไม่เข้าไลฟ์มันขนาดนี้เลยเหรอครูขอดื่มน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวครูเริ่มร้อนนะคะเจโลก็ต้องบอกเจโลอยู่บนเวทีครูเป็นเจโลนะคะเป็นเจนนิเฟอร์โลเปสยุคใหม่นะคะที่สอนได้ด้วยเจโลตัวจริงสอนไม่ได้นี่เป็นเจโลที่จะมาแทนที่เจโลคนแรกนี่เป็นซูเปอร์เจโลรุ่นใหม่นะที่สอนได้ด้วยแล้วทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราคือที่สุดแล้วค่ะเราคือรุ่นใหม่ที่สุดแล้วในโลกใบนี้นี่คือกลุ่มมหาอำนาจนี่คือกลุ่มพลังคนไทยกลุ่มพลังมหาอำนาจที่จะสร้างความแตกตื่นนะแตกตื่นเลยนะให้กับโลกโอเคไหมเมื่อกี้ปวดหัวอยู่หายจริงๆเหรอนิ่ม เอาขอเสียงคนหายเครียดหน่อยเร็ว โอ้ยเรายังไม่ได้แชร์เลยเนี่ยโอเคยอดเยี่ยมทุกคนมา
เออวันนี้เราติดขนตานะครูติดขนตาเห็นขนตาไหมล่ะเห็นถ้าขนตาหลุดถ้าขนตาหลุดบอกด้วยนะเพราะมันมีเหงื่อขนตามันเริ่มหลุดช่วยไม่ได้ขอเตือนก่อนถ้าขนตาครูหลุดคุณต้องรู้ว่ามันเป็นเหงื่อของครูนะที่ครูร้อนมากแล้วขนตามันจะหลุดเพราะนั้นบอกไว้ก่อนว่าเราแต่งหน้าเป็นแต่เรามีเหงื่อเฉยๆเราแค่บอกโอเคป่ะเอาขอเสียงคนหายเครียดหน่อยเร็วขอเสียงคนหายเครียดหน่อยเร็วขอเสียงคนหายเครียดที่นี่ที่ครูกำลังดูอยู่เนี่ยไม่มีจำนวนผู้ชมนะคะเลยไม่รู้ว่ามีผู้ชมเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่ามีคนเก่งจากทั่วโลกเท่าไหร่เลยไม่รู้มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมันไม่บอกนะมันไม่บอกมันซักมันค้างครูหวังว่าพวกคุณยังอยู่นะคะหวังว่าทุกคนยังอยู่อ้าวครูพานบอกว่านึกว่าขนตาจริงเหรอว้าวแสดงว่าครูก็ทำสำเร็จระดับนึงนะที่ทำให้รู้ว่าเหมือนขนตาจริงอ้าวใครที่กำลังสับสนในชีวิตขอเสียงหน่อยหรือบางคนไม่ได้สับสนแล้วครูหนูเข้ามาในไลฟ์นี้อ่ะ1คนสับสนในชีวิตกด1 2คนที่ไม่ได้สับสนในชีวิตแต่เข้ามาเพราะความสุขฉันมีความสุขฉันรู้สึกสบายใจฉันไม่ต้องการอะไรฉันไม่ได้ต้องการอะไรฉันดูเพราะฉันรู้สึกดีกด2 3ต้องการความรู้ต้องการข้อมูลต้องการพลังกด3ค่ะมาเลยค่ะต้องตกใจนะจริงๆแล้วก็คุณต้องบอกคนข้างๆต้องบอกคนข้างๆว่าผู้หญิงคนนี้พูดเสียงดังแบบนี้แหละพูดเสียงดังแบบนี้เสมอแล้วก็ใครบอกว่ายังไงก็ไม่ต้องแคร์โอเคโอเคไม่ต้องอายแทนครูหรอกตัวครูยังไม่อายเลยพวกคุณไม่ต้องอายแทนครูขอบคุณทุกคนที่อายแทนโอเคไหม บางคนนี่บอกว่าหนูไม่กล้าแชร์ของครูเดี๋ยวคนเขาจะว่าหนูดูอะไรก็ไม่รู้คืออายแทนครูไงครูบอกก่อนครูไม่อายไม่ต้องมาอายแทนครู ไม่ต้องมาอายแทนครูขอบคุณมากที่รักกันขอบคุณที่เป็นห่วงกันโอเคไหมจริงๆเนี่ยพวกคุณคือฮีโร่เลยนะพวกคุณรู้ไหมว่าพวกคุณคือฮีโร่พวกคุณคือฮีโร่ที่แบบว่าพวกคุณกล้าบอกโลกไงว่าพวกคุณฟังผู้หญิงคนนี้พวกคุณคือฮีโร่รู้เปล่าอ้าวจริงๆครูรู้ว่าหลายคนคิดอะไรอยู่ฮีโร่ตัวจริงคือมันกล้าบอกโลกไงว่ามันเสพผู้หญิงคนนี้เข้าใจไหมเอาครูพูดถูกไหมเนี่ยคุณคือฮีโร่ตัวจริงคือพวกคุณคือมันกล้าบอกโลกว่าฉันเนี่ยเสพผู้หญิงคนนี้ฉันไม่แคร์ว่าพวกคุณจะคิดยังไงวันนี้คนที่สับสนมีคนกด1111111ครูพานคุณฟราวกบนะคะ from Austria วันนี้ออสเตรียมา2ท่านเลยสุดยอดมากนะคุณครูพานบอกว่าไม่อายแทนครูคุณมุทิตาขอบคุณมากนะคะคุณมุทิตาจากไหนคุณฟราวกบทักทุกคนเลยคุณนารีนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาบอก3เครื่องมือ3เครื่องมือ3เครื่องมืออะไรเอ่ยครูแชร์ไปว่าอะไร3เครื่องมืออะไรนะคะแป๊บหนึ่งนะ3เครื่องมือที่น้อยคนนักจะรู้3เครื่องมือที่น้อยคนนักจะรู้ที่จะนำทางคุณสู่ชีวิตที่ใช่ที่สุดชีวิตที่ใช่ที่สุดทำไมหรอทำไมครูถึงเขียนคำว่าชีวิตที่ใช่ที่สุดทำไมครูเขียนแบบนี้คะครูขอจัดผมด้วยนะครูขอจัดผมด้วยทำไมครูเขียนแบบนี้ครูขาตื่นเช้าขึ้นมาหนูรู้สึกอะไรมันขาดขาดไปไม่รู้มันรู้สึกเฮ้ยแล้วไงต่อวันนี้มันรู้สึกแบบว่าแล้วไงต่ออ่ะคือฉันจะต้องไปทำงานนี้อีกหรอมีใครทำท่าแบบห้อยแบบน่ารักน่ารักแบบนี้มีไหม มีไหมตื่นขึ้นมาโอ้ยฉันจะต้องไปทำงานแบบนี้อีกหรอหรือ
อีกแบบแล้วไงต่อทำอะไรต่อไปไหนต่อมันยังไม่มีชีวิตชีวามันยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่มันยังไม่ถึงขนาดที่ว่ากระโดดลงจากเตียงแล้วแบบว้าวดีใจจังเลยอ่ะเราจะได้ไปทำงานดีใจจังเลยวันนี้ฉันจะได้ใช้ชีวิตแบบที่ฉันต้องการนี่คือ passion ที่ครูจะทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนแบบว่าตื่นออกมาจากเตียงเวลาตื่นมาแล้วว้าวดีใจมากเลยกับชีวิตวันนี้ฉันจะได้ใช้ชีวิตแบบที่ฉันต้องการมันสุดยอดมากบางคนแบบโหดีใจมากเลยจะได้ตื่นขึ้นมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบเหมือนคนได้เที่ยวอ่ะเหมือนคน vacation อ่ะเหมือนคน holiday อ่ะอุ้ยวันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองเนี้ยวันนี้เราจะไปประเทศเนี้ยวันนี้เราจะไปชมนั่นชมนี่นึกออกไหมแล้ววันนี้เราจะไปทำนั่นทำนี่วันนี้เราจะไปเต้นวันนี้เราจะไปร้องเพลงวันนี้เราจะไปสนุกกับเพื่อนมันเป็นอารมณ์แบบนั้นชีวิตที่ใช่ที่สุดมันคือชีวิตที่ว่าเจอแล้วตื่นขึ้นมาตื่นเต้นมาก จะได้ไปทำงานแล้วชอบอยากไปทำงาน อยากไปทำงานอยากไปทำสิ่งที่ตัวเองได้ทำแล้ววันนี้รักมากอยากทำมากโอเคโอ้ขอหัวใจหน่อยเร็วอันนี้ทำอันนี้ไลฟ์แบบว่าทำผมยุ่งๆนะทำผมยุ่งๆให้มันเข้ากับคอนเซปต์หน่อยคริสโตเฟอร์โอ้ฮัลโหล how are you คุณนิรภานะคะสวัสดีค่ะคุณนิตยาชอบคุณออยนี่คุณเอานี่คุณอาครูเรียกว่าอะไรดีครูเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ดูก่อนอันนี้มันบล็อกนะมันค้างไม่รู้ว่าใครอยู่ไม่อยู่เนี่ยใช่เลยตื่นมาเอาไงชีวิตมีแค่นี้หรอโอ้ฟราวกบครูอ่านถูกไหมครูอ่านถูกไหมฟราวกบอ่ะครูอ่านถูกนะฟราวกบยอดเยี่ยมมากเพราะว่าไอเคยเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าไอตื่นมาแล้วไอรู้สึกอย่างนี้ไอรู้เลยว่าไอมาผิดทางเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับทุกคนในไลฟ์นี้คุณกำลังจะได้เจอทางที่มันใช่ของตัวเองหนึ่งเลยนะคะหนึ่งเลยที่ครูจะบอกเครื่องมือนี้คนน้อยนักที่จะรู้น้อยคนนักที่จะเอาไปใช้น้อยคนนักที่จะเอาเครื่องมือนี้ไปตรวจสอบชีวิตตัวเองยังไงก็ได้นะคะคุณจำไว้เลยคุณจำไว้เลยแล้วครูสอนเสมอว่าหน้าที่ของเราทุกคนหน้าที่ของพวกเราทุกคนเกิดมาหน้าที่เดียว life mission หน้าที่เดียวของทุกคนเลยคือมีความสุขเพราะฉะนั้นพวกคุณเนี่ยนะมาเกิดบนโลกใบนี้มาที่นี่มาบนโลกนี้เพื่อมีความสุขอันนี้คุณจำไว้ก่อนแต่เราเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเราถูกสอนมาให้ทำอะไรที่มันใช้สมองเยอะๆให้ใช้สมองเยอะๆสมองที่ให้เรามีเหตุผลเยอะๆให้เราใช้เหตุผลเยอะๆใช้ตรรกะเยอะๆจนเราเองเนี่ยเราไม่เคยชินที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขเราไม่เคยชินที่จะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขพอมีความสุขทีนึงเนี่ยรู้สึกผิดค่ะรู้สึกผิดที่มีความสุขเพราะอะไรเพราะสังคมเพราะคนรอบข้างเพราะสิ่งรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวบีบให้เรารู้สึกผิดที่เรามีความสุขโอเคหน้าที่เราหน้าที่เดียวใช่แล้ว life mission เลยนะภารกิจในชีวิตจำไว้เลยนะภารกิจในชีวิตของคุณคือมีความสุขโอเคคุณออนนี่ from Sweden ยินดีต้อนรับนี่คือไลฟ์ของคนเก่งโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะดึงคนเก่งๆมาฟังด้วยกันเพราะเขาฟังปุ๊บเขารู้เลยว่าเฮ้ยเรามันไม่ธรรมดาเรามันคนพิเศษเรามันคนมีของเรามันคนสุดยอดเราต้องออกมาดึงของตัวเองออกมาให้เป็นคุณค่าเรารู้ว่าเราทำได้มากกว่าที่เราทำอยู่โอเคป่ะ
ฉันรู้ว่าฉันทำได้มากกว่านี้ใครรู้สึกแบบนี้เขียนมาฉันรู้ว่าฉันทำได้มากกว่านี้โอเคป่ะคุณเจสนะคะสวัสดีค่ะ thank you คริสโตฟใครอีกอะไรอีกอะไรอีกโอเคโอเคอ่ะภารกิจเราคือมีความสุขโอเคโอเคอ่ะใครตกใจเสียงครูบ้างมีคนทักมาแต่ไม่เป็นไรอ่ะโอ้ยขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกแชร์พวกคุณมันสุดยอดมองตาครูดีๆนะมองตาครูดีใครเพิ่งเข้ามามองตาแล้วฟังเสียงดีๆยินดีต้อนรับคุณไม่ธรรมดาเดี๋ยวครูจะบอกเครื่องมือแรกเลยเครื่องมือแรกเลยนั่นคือรู้ไหมคืออะไรเครื่องมือแรกที่จะวัดว่าคุณเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าแล้วครูบอกเสมอครูบอกเสมอเลยแล้วครูบอกประจำเลยแต่ครูจะให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยบอกคุณนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่ใช่แต่หลายคนไม่ค่อยฟังสัญญานี้ไม่ค่อยจะใช้เครื่องมือนี้นั่นคือ your feeling your emotions ความรู้สึกของคุณอารมณ์ของคุณนั่นเองคือเครื่องมือแรกที่คุณจะต้องใส่ใจเครื่องมือแรกที่คุณจะต้องจับเสมอว่าตั้งแต่ตื่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันรู้สึกว่าแล้วไงต่อชีวิตมีแค่นี้เราทำอะไรเนี่ยเราตื่นมาแล้วไงต่อเนี่ยมันยังไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะมันยังคุณเข้าใจไหมตัวนี้เลยความรู้สึกนี้มีประโยชน์มากอารมณ์นี้มีประโยชน์มากเลยคุณรู้เปล่าใครที่ตื่นมาแล้วมีอารมณ์นี้ครูบอกเลยมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์แบบสุดยอดเลยเพราะมันกำลังบอกคุณว่าเหมือนน้ำมันใกล้จะหมดอ่ะเหมือนน้ำมันรถใกล้จะหมดแล้วมันมีสีส้มอ่ะมันแตนคุณมาผิดทางเพราะฉะนั้นจงรู้ไว้เลยว่าเวลาคุณรู้สึกแบบนี้ทำไมเราถึงรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนโหยหาอะไรบางอย่างมันเป็นสัญญาณที่คุณจะต้อง take action อะไรบางอย่างมันเป็นสัญญาณที่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการมันเป็นสัญญาณที่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองครูจะบอกครูจะแนะนำเลยนะสำคัญมากๆเลยเวลาคุณรู้สึกแบบนี้มันมีข้อเดียวคุณจำที่ครูบอกครั้งแรกเลยว่าหน้าที่คุณคือมีความสุขหน้าที่คุณคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขนั่นคือ life mission ของคุณโอเคป่ะ life mission ของคุณคือมีความสุขเพราะฉะนั้นหลายคนจะรู้สึกผิดที่ตัวเองมีความสุขจะเอาบางคนตื่นมาเนี่ยก็ยังฝืนใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองไม่ได้ชอบสิ่งไลฟ์เนี้ยที่ครูบอกเนี่ยเพื่อที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ใช่ชีวิตที่ใช่เป็นแบบไหนช่วยบอกหน่อยชีวิตที่ใช่เป็นยังไงคะชีวิตที่ใช่เป็นยังไงชีวิตที่ใช่คือชีวิตที่มันเติมเต็มมันสนุกมันมีความสุขมันรู้สึกว่ามันได้สำคัญมันรู้สึกว่ามันสำคัญมันรู้สึกว่ามันได้สร้างอะไรบางอย่างให้กับโลกรู้สึกว่าโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับเราเข้าใจป่ะนี่คือความรู้สึกเติมเต็มเพราะธรรมชาติของมนุษย์นะคะธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีทางที่จะเติมเต็มได้ถ้าขาดข้อนี้คือคำว่า contribution คือการสร้างค่ะคือการให้คุณค่าเวลาที่เราเสพอะไรเยอะๆเวลาที่เราเสพเยอะๆแล้วเราไม่ได้สร้างออกอ่ะเราไม่ได้เอาออกจากตัวเราอ่ะเป็นไงคะสักพักหนึ่งเรารู้สึกซิงค่ะซิงลองพูดคำว่าซิงไหมคะซิงเหมือนตินาซิงแปลกจริงๆเลยกิวเบบี้แล้วเธอก็มาไม่ทันจะเตรียมตัวทำเหมือนนินจาเขาพูดเซ็งตอนไหนเดี๋ยวพลุบเดี๋ยวพลูเดี๋ยวพลุบตินาพูดเซ็งตอนไหนในเพลงอะไรไม่เป็นไรช่างมันโอเคชอบใช่เลยคุณมาริซา from Netherlands เยี่ยมมากครูพูดเสียงดังนะคะความรู้สึกอารมณ์เวลาเรารู้สึกอารมณ์ไม่ใช่เนี่ยตื่นมาแล้วแบบเซ็งๆเอาไงต่อกับชีวิตเราเคยเป็นแบบนั้นค่ะเราเคยเป็นแบบนั้นเราเบื่อมากเราเอาไงต่อเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรเราใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรเรามันมีคำถามอ่ะเพื่ออะไร
ข้าใจไหมคะมันวันนี้จะอยู่ไปเพื่อ วันนี้จะอยู่ไปเพื่ออะไรเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้เลยความหมายของชีวิตเรามันคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ครูจะสอนคุณนะคะมันสุดยอดคุณถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราขาดสิ่งนี้คือเราไม่รู้ความหมายของชีวิตเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรวันนี้เราตื่นมาทำไมตื่นมาทำอะไรหาเงินเรารู้แล้วเราจะหาเงินได้ยังไงเรารู้แล้วรู้ไปทำงานก็ได้เงินรู้ทุกอย่างรู้หมดแล้ววิธีได้เงินรู้ได้มายังไงรู้ทำทุกวันเรียกว่าเงินเดือนหรืองานประจำพอเป็นเงินเดือนหรืองานประจำเป็นไงคะเราจะรู้สึกเฉยรู้สึกไม่ตื่นเต้นเพราะเรารู้สึกว่าก็เราทำได้แล้วมันไม่มีอะไรท้าทายมันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนดึงเราขึ้นมาคุณเข้าใจคำว่าดึงของไหมคำว่าดึงของคุณฟังดีๆนะคะดึงของหรือดึงศักยภาพฟังดีๆมันเป็นอารมณ์นี้ค่ะมันเป็นอารมณ์ที่ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะทำได้ไหมแต่คุณรู้ว่าคุณทำไปทำไมคุณรู้ว่าคุณอยู่ไปเพื่ออะไรคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่คุณทำไปเพื่ออะไรพอคุณรู้ว่าคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรชีวิตมันมีความหมายว่ายังไงไอ้ตัวนั้นแหละที่มันจะดึงของคุณออกมาให้คุณเนี่ยทำสิ่งนั้นเพื่อไปเพื่อเติมเต็มคำว่าเพื่อว่าฉันทำไปเพื่อทำไปเพื่ออ่ะเดี๋ยวเอาแบบช้าๆก่อนเอาช้าๆใครเพิ่งเข้ามาทักทายใครเพิ่งเข้ามาทักทายแล้วทักทายอ่ะช้าครูขาเบาครูขาเบาๆครูพูดดังมากครูพูดดังมากค่ะคือหนูเนี่ยจับโทรศัพท์แน่นเลยค่ะแน่นหนูไม่รู้ทำไมหนูจับโทรศัพท์แน่นอย่างนี้บางคนเข้ามาครั้งแรกยังไม่เคยทักครูเข้ามาครั้งแรกทึ่งผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วทำไมพูดแบบนี้โกรธใครหรือเปล่าหนูไม่เข้าใจช้าค่ะครูช้าคุณกัญญาพักนะคะสวัสดีค่ะรายงานประเทศของตัวเองด้วยคุณนกนะคะ from France คุณเบนจวันจากสวีเดนนะคะสวัสดีค่ะดินน้ำลมไฟนะคะมีความสุขในสิ่งที่ทำเยี่ยมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองยิ้มเยอะๆเยี่ยมมากอ้าวเดี๋ยวครูอธิบายส่งหัวใจมาเยอะๆครูเริ่มร้อนแล้วค่ะคุณกัญญาพักจากไทยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะจากทั่วโลกเลยคนเก่งทุกคนจากทั่วโลกมาร่วมพลังกันตรงนี้สำหรับครูคือมันสุดยอดแล้วอ่ะจาก30ล้านคนเนี่ย30คนเนี่ยมันจะเป็น30ล้านโอเคเปล่าโอเคไหมเพราะนั้นเครื่องมือที่น้อยคนนักจะรู้ว่าชีวิตที่ใช่ของตัวเองเป็นแบบไหนชีวิตที่ใช่คือชีวิตที่สนุกนะคะเหมือนคุณได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำแล้วได้ทำแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยความรู้สึกเนี่ยที่มนุษย์โหยหาเวลาคุณทำความดีเวลาคุณได้สร้างอะไรออกมาจากตัวคุณแล้วคนเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากคุณรู้สึกดีไหมคะรู้สึกดีไหมมันรู้สึกดีมากมันรู้สึกว่าชีวิตมันมีประโยชน์ครูจะบอกเลยมันอยู่ในมนุษย์ทุกคนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนคุณฟังดีๆถ้าคุณเป็นผู้เสพสมมุติว่าคุณเนี่ยชอบไปกินอาหารหรือเมนูพิเศษของร้านหนึ่งชอบขนมอ่ะสูตรเนี้ยชอบมากชอบไปกินมากๆชอบกินคือฉันเสพฉันจะไปกินอีกอู้ฉันเสพฉันมีความสุขคนเดียวฉันไปกินฉันมีความสุขฉันกินกับสามีฉันมีความสุขมากธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นแบบนี้เวลาที่มันมีความสุขกับอะไร
ฟังดีๆนะข้อนี้เด็ดมากนะข้อนี้จะแพงมากๆธรรมชาติของมนุษย์เวลาที่มันมีความสุขกับอะไรที่มันทำให้ตัวเองก่อนเนี่ยสักพักค่ะเขามนุษย์คนนั้นอยากจะผลิตอยากจะให้ต่อเหมือนคุณกินอะไรอร่อยไปกินประจำชอบจังเลยไอเมนูเนี้ยชอบจังเลยอาหารของร้านเนี้ยชอบมากแล้วชอบเมนูนี้มากไปที่ไหนก็ต้องกินมันมีความสุขกับตัวเองสักพักมันจะเกิดความรู้สึกนี้ค่ะมันอยากทำเองมันอยากจะทำเองอะอยากจะให้คนอื่นได้ชิมด้วย yes oh yes นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนค่ะเวลาคุณทำอะไรที่คุณมีความสุขสักพักคุณจะอยากให้คนอื่นค่ะสักพักคุณจะอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนคุณสักพักคุณจะอยากบอกให้คนอื่นรู้ว่าที่คุณทำอยู่เนี่ยมันสุดยอดมันวิเศษขนาดไหนนี่แหละค่ะที่ครูอยากจะให้คุณเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณทำอะไรที่ทำเพื่อตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองไปทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็สนุกใช้เครื่องมือแรกคืออารมณ์เนี่ยนำทางว่าวันนี้ฉันตื่นมาแล้วทำไมฉันรู้สึกเซ็งจังเลยถามคำถามนี้กับตัวเองด่วนค่ะทำอะไรดีที่ฉันจะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยทำอะไรดีที่ฉันจะสนุกเดี๋ยวนี้ทำอะไรที่ฉันจะสนุกเดี๋ยวนี้เพราะเมื่อไหร่ที่ฉันสนุกเมื่อไหร่ที่ฉันมีความสุขเมื่อไหร่ที่ฉันเสพให้กับตัวเองแล้วเนี่ยสักพักค่ะฉันอยากจะให้คนอื่นด้วยไอ้ตรงนี้แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณค่ะจุดนี้คือจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณจำไว้เลยจำไว้เลยทำไมเราถึงรู้สึกไม่เติมเต็มไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ให้อะไรออกไปจากตัวเราเรารู้สึกว่าในตัวเราไม่ได้มีประโยชน์กับใครเรารู้สึกว่าในตัวเราไม่ได้เป็นคุณค่ากับใครเรารู้สึกว่าเราไม่สำคัญมนุษย์ทุกคนนะคะเกิดมาเป็นคนพิเศษเกิดมาเป็นคนสำคัญบนโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนต้องการรู้สึกสำคัญค่ะจำไว้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างความรู้สึกนี้ให้ตัวเองทำตัวเองให้เป็นคนสำคัญด้วยการที่อนุญาตให้ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วสักพักคุณจะอยากเอาความสุขนั้นนะให้คนอื่นแพงมากคุณเบนจวันคุณสมคิดสวัสดีค่ะคุณโตเบ้สวัสดีค่ะจากประเทศไหนคะทุกคนยอดเยี่ยมมากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแชร์นะขอบคุณทุกแชร์ที่กล้าบอกคนอื่นกล้าบอกเพื่อนว่าคุณเสพครูคุณฟังครูไม่ต้องอายแทนครูตัวครูไม่อายโอ้ยระดับฮอลลีวูดไม่อายแล้วระดับฮอลลีวูดทำได้ทุกอย่างนี่แค่น้ำจิ้มระดับฮอลลีวูดมันต้องแบบสุดยอดนี่แค่น้ำจิ้มเข้าใจเปล่าคุณโตเบ้จากลาวโอ้ยเขาก็นั่นสบายดีเจ้าแซ่บอกพี่น้องสาวลาวเข้ามาเจ้าก็เป็นคนเก่งคนนึงละเข้ามาในนี่เจ้าเก่งเจ้าบ่ธรรมดาเจ้าเขามาฟังครูเข้าใจเจ้าก็ทำบ่ธรรมดาแล้วเข้าใจเจ้าแซ่บอกพี่น้องสาวลาวโอ้ยแม่หญิงคนนี้เป็นแม่หญิงอยู่ฝรั่งเศสว่าวลาวได้คือขนาดเลยว่าวลาวดีเลยเขามาฟังพี่น้องสาวลาวเขามาฟังแม่หญิงแม่หญิงคนนี้หัวอย่างหัวนั่นบ่งามเลยแม่หญิงลาวบ่ได้หัวแบบนี้เจ้าบ่ต้องอายแทนค่อยค่อยสัวค่อยมั่นใจพี่น้องสาวลาวเขาบ่เคยเห็นค่อยเขาเห็นค่อยเขาก็ยิ้มเขาก็หัวตามเข้าใจเจ้าบ่ต้องอายแทนค่อยเลยเจ้าแซ่ไปบอกพี่น้องสาวลาวหลายๆเข้าใจ
ใจดีใจพี่น้องชาวลาวเข้ามาสบายดีพี่น้องชาวลาวอ้าวครูพันไม่ต้องอายแทนครูชอบคำนี้อ้าวครูรู้ครูต้องปกป้องพวกเราทุกคนนะคะว่าไม่ต้องอายแทนครูพอรู้ว่าทุกคนเนี่ยก็ปกป้องครูเหมือนกันนะคะก็เข้าใจก็ไม่ต้องแคร์อ่ะเดี๋ยวให้เครื่องมืออันที่สองเครื่องมือแรกเนี่ยคือความสนุกนะคะเครื่องมือแรกคือความสนุกความสุขเครื่องมือเนี่ยคืออารมณ์ feeling โอเค feeling emotion ตื่นขึ้นมาเนี่ยเริ่มเบื่อเริ่มเซ็งผิดแล้วถามตัวเองว่าเอ๊ะวันนี้ทำอะไรดีที่ฉันจะสนุกที่ฉันจะมีความสุข now เดี๋ยวนี้เลยฉันจะทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขเพราะชีวิตคุณคือ now นะคะฟังดีๆข้อแรกนี่ยังไม่จบเลยสงสัยจะต้องมาต่อข้ออื่นวันหลังแค่ข้อแรกนี่ยังไม่จบเลยเนี่ยชีวิตคุณนะคะ your life ฟังดีๆ your life is now not tomorrow ชีวิตคุณคือ now ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ตอนนี้หมดไม่ใช่ตอนผ่อนบ้านหมดไม่ใช่ตอนได้โปรโมชั่นไม่ใช่ตอนสามีเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่ตอนลูกเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่ตอนได้คนรักก่อนไม่ใช่ตอนมีแฟนก่อนไม่ใช่ตอนได้เงินเดือนขั้นนี้ก่อน but your life is now ชีวิตคุณคือ now คือเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้ครูใส่ไปเลย 1.1 nowคือเครื่องมือสุดยอดที่คนหลายคนเนี่ยแทบจะนึกไม่ถึงว่า now ของเขาเนี่ยคือจุดที่จะเปลี่ยนโชคชะตาเขามากที่สุดแล้วมัน powerful มันทรงพลังที่สุดคือ now หลายคนบอกครูคะเดี๋ยวรอนี่หมดก่อนครูรอให้ผ่อนบ้านหมดก่อนค่ะหนูค่อยมีความสุขครูสอนให้หนูทำอะไรที่หนูมีความสุขล่ะคะรอให้หนูผ่อนบ้านหมดก่อนรอให้หนูผ่อนรถหมดก่อนค่ะครูหนูไม่เข้าใจวันนาวคืออะไรนาวคือขณะนี้ค่ะขณะนี้เดี๋ยวนี้โอเคหลายคนนะคะรอค่ะรอจำได้ที่ครูบอกจำได้ว่าเราเกิดมาเนี่ยหน้าที่อันสำคัญของเราคือมีความสุขภารกิจในชีวิตเราคือมีความสุขจำได้หนูท่องได้แต่ก็ยังเผลอรอเดี๋ยวรอให้เงินเดือนนี้ออกก่อนเดี๋ยวรอให้หนูได้โปรโมชั่นก่อนได้ตำแหน่งใหม่ก่อนหนูค่อยอนุญาตให้ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองสนุกตามกฎสัจธรรมมันผิดกฎธรรมชาติไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้ถ้าคุณพยายามฝืนธรรมชาติของตัวเองผลลัพธ์ก็คือคุณจะรู้สึกไม่สบายใจคุณจะรู้สึกไม่สงบใจคุณจะรู้สึกร้อนใจคุณจะรู้สึกร้อนรนคุณจะรู้สึกลบคุณจะรู้สึกมันเป็นอะไรที่ไม่สบายใจโอเคข้อนี้ครูฝากเลยทำนาวของตัวเองให้มัน powerful คุณไม่สามารถเอาพลังจากอดีตหรือในอนาคตมาใช้ได้พลังที่คุณใช้ได้คือนาวสุดยอดคุณรจนาคุณโตบี้คุณมาริสามีความสุขได้ฟังครูชอบใจเยี่ยมมากคุณมีกลุ่มคนไทยในต่างประเทศไหมแชร์ไปบอกเขาเพราะพวกคุณเองเนี่ยฟังครูเยอะๆเดี๋ยวพวกคุณก็จะต้องไปส่งต่อไปเป็นแสงสว่างต่อไปเป็นฮีโร่ของคนไทยในต่างประเทศยังมีอีกเยอะที่รอคำว่ารอนี่คือรอนั่นรอนี่รอให้ปัญหาจบก่อน
มีไหมคะใครเผลอให้ปัญหาจบก่อนค่อยทำค่อยมีความสุขมีค่ะเขาลืมไปว่า now ของเขาขณะนี้หรือปัจจุบันนี้ของเขามันทรงพลังที่สุดไม่มีใครบนโลกนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะมีความสุขท่ามกลางปัญหาได้ยังไงค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วI love you สะใจมากสะใจมากโอ้ยสะใจมากยินดีต้อนรับคนเก่งทุกคนขอเสียงคนสวยคนเก่งคนมั่นใจคนมีความสุขคนที่เปี่ยมศักยภาพทุกคนหน่อยขอหัวใจมาค่ะขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกพลังคุณมันคือฮีโร่คุณมันกล้าบอกโลกว่าคุณฟังผู้หญิงคนนี้คือเรารู้ว่าเราแปลกนะเราถึงพูดเรารู้คือลูกศิษย์เนี่ยพยายามจะปกป้องเราอ่ะเออลูกศิษย์พยายามจะปกป้องเราเขาไม่กล้าแชร์บอกนี่ครูเราเหรอครูบอกขอบคุณมากพวกคุณมันคือฮีโร่ละคนทุกคนทั่วโลกเนี่ยต้องการมนุษย์ทุกคนโหยหาสิ่งเดียวเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะยากดีมีจนมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านโหยหาสิ่งเดียวกันหมดทุกคนนั่นคือ happiness นั่นคือความสุข yes oh yes yes oh yes yes oh yes โอ้สะใจมากสะใจมากนี่ใครดูไม่ยิ้มเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงละคุณต้องไปตะโกนดังๆละขอบคุณครูพานมากเลยนี่คือฮีโร่นะคะปรบมือสำหรับทุกแชร์เลยเนี่ยครูพานคือฮีโร่สุดยอดสุดยอดคุณพัทรวดีนะคะคุณคาร่า from Spain คาร่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะเดินทางมาจากประเทศสเปนเพื่อมาจอยเพื่อมาร่วมพลังอันยิ่งใหญ่ที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสในงานสัมมนา I am somebody คุณทำท่านี้ตามครูครูให้ท่านี้ฟรีเลยคุณจะทรงพลังมากเลย I am somebody ฉันเป็นใครบางคนฉันคือแสงสว่างฉันคือคนสำคัญบนโลกใบนี้ฉันเดินไปที่ไหนฉันต้องเป็นที่จับตามองฉันต้องเป็นคนสำคัญฉันต้องเป็นแสงสว่างที่ไปกลบความมืดฉันเดินไปที่ไหนคือ I am somebody ฉันปรากฏกายไปที่ไหนคือ I am somebody เพราะอะไรเพราะคุณรู้วิธีการที่คุณจะดึงคุณค่าของตัวเองออกมาให้โลกเห็นให้โลกเห็นแล้วก็ประจักษ์แก่สายตาว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่ธรรมดาคนนี้ฉันขอปรบมือให้เลยอะ I am somebody พูดตามครูทำท่าตามครูพร้อมกันพร้อมเปล่าพร้อมกัน I am somebody ฉันคือคนสำคัญฉันเป็น somebodyอย่าให้ใครมาดูถูกอย่าให้ใครมาโดยเฉพาะฝรั่งคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณเป็นคนเอเชียที่ไม่ธรรมดาคุณเป็นซัมบาริสัมมนานี้ที่เมืองคานวันที่6 7 8 9ตุลาเช็คอินวันที่6นะคะเริ่มสัมมนา7 8 9สัมมนานี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะนี่คือการดึงพลังสร้างดาวเด่นที่อยู่ในตัวคนเอเชียคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทุกคนต่อไปนี้
นี่คือการบุกโลกของกลุ่มเจเนอเรชันกลุ่มเจเนอเรชันกลุ่มใหม่กลุ่มรุ่นใหม่คนไทยยุคใหม่ยุคนี้ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ที่กำลังปฏิวัติที่กำลังบุกโลกค่ะเราเป็นรุ่นแรกๆออกมาสร้างความเป็นดาวเด่นด้วยกันมาดึงความเป็นดาวเด่นดึงความเป็นสตาร์ในตัวคุณออกมาโอเคไหมเพราะคุณรู้ว่าคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่ธรรมดากว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบโอ้โหคุณทึ่งแต่ละคนนะทึ่งมากเลย I am somebody เยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณพันคือฮีโร่ที่ทำให้กบได้มาเจอคุณน็อตจริงเหรอโอ้ปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยโอ้โหดีใจมากดีใจมากดีใจมากโอ้โหอ้าวคุณนารีบอกเสียงหัวเราดังไปถึงศรีสะเกษเลยโอ้โหอ้าอันนี้ก็เป็นทีมจังหวัดนะคะจังหวัดไหนก็มาเชียร์กันเลยมาเชียร์กันเลยขอบคุณมากเลยคุณนารีสุดยอด I am somebody ฉันเป็นใครบางคนคุณต่อไปคุณมาอยู่ที่นี่คุณไม่ต้องมาเป็นคนตัวเล็กๆเข้าใจป่ะคุณเดินไปในเมืองฝรั่งเมืองไหนก็ตามทุกพื้นที่บนโลกเนี่ยคนจะต้องมองเฮ้ยมันต้องมอง2ครั้งมันเห็นแล้วมันต้องหันกลับมามองอีกเฮ้ยเป็นดาราเปล่าเฮ้ยเข้าใจไหมมันต้องเป็นแบบนั้นคุณเข้าใจไหมนี่คือการดึงพลังที่เหมือนกับดึงพลังออร่าในตัวคุณให้ออกมาคุณจะบอกให้ว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะคะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงเข้าใจป่ะคนมันต้องถามว่าเฮ้ยมันต้องมีคำถามในแววตาคนนี้มันเป็นใครคนนี้เป็นใครมันเป็นพลังค่ะมันเป็นพลังที่อยู่ในตัวที่มันฉายออกมาแล้วครูจะบอกนะยิ่งยุคนี้ยิ่งใครเนี่ยใช้ Facebook ใช้โซเชียลมีเดียในการปล่อยของของตัวเองอย่างมีเทคนิคคนนั้นมันจะได้พลังคนนั้นมันจะได้สร้างคุณค่าแล้วก็เงินจะวิ่งไหลเข้าหามันด้วยแบบที่แบบสุดยอดเลยอ่ะนี่คุณอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้วิธีการเป็นซัมบารีดึงความเป็นดาวเป็นสตาร์ของคุณที่เมืองคานอย่าลืมมาเจอกันนะเมืองคานเนี่ยวันนี้600ยูโรแล้วนะ600ยูโรนี่คุณจะได้เข้าพักวิลล่าสุดหรู3วัน3คืนวิลล่าที่เมืองคานไม่มีแล้วนะคะเดือนตุลาคมไม่มีแล้วราคานี้ไม่มีแล้วค่ะคุณได้สัมมนาแบบ VIP 3วันบวกกับวิลล่า3วัน3คืนวิลล่าหรูมากค่ะวิวเมืองคานวิวแพงสุดๆราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วก็คุณจะได้ร่วมโปรเจกต์ถ่ายแบบเปิดโปรเจกต์โมเดลลิ่งโฟโตกราฟีของ Sassy Paris ซึ่งจะเป็นเฟสติวัลเป็นการจัดงานแบบมหกรรมของมหาอำนาจคนไทยซึ่งคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีศักยภาพที่จะมารวมพลังอำนาจกับผู้หญิงไทยจากหลายประเทศทั่วโลกโอเคเนี่ยครูจะบอกเลยว่าสิ่งที่ครูกำลังสอนพวกคุณนี่คืออยากให้พวกคุณยกระดับความคิดของตัวเองนะถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยเติมเต็มถามว่าวันนี้คุณตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอะไรต่อเราทำไปเพื่ออะไรตื่นขึ้นมาโอเคฉันไปทำงานฉันได้เงินเดือนแล้วไงแล้วไงต่อเพราะเงินเนี่ยฉันก็รู้ว่าฉันจะได้มาได้ยังไงฉันรู้แล้วแต่มันไม่มีอะไรที่จะมาดึงศักยภาพของฉันหรือมันท้าทายฉันแบบที่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้หรือเปล่านั่นแหละค่ะที่ครูอยากจะยกระดับความคิดของทุกคนว่าวันนี้ออกมาใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพด้วยการที่ให้รู้ก่อนว่าคุณมาที่นี่คุณมาเกิดบนโลกนี้วันนี้รู้ความหมายของชีวิตหรือยังรู้ความหมายของชีวิตหรือยังว่าฉันเกิดมาทำไมชีวิตฉันเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อคนกลุ่มไหนจดทันไหมจดทันเปล่าฉันคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อใครเพื่อคนกลุ่มไหนสิ่งนี้ค่ะถ้าคุณรู้ว่า
ชีวิตคุณมีความหมายอะไรตัวนี้จะดึงคุณค่ะสิ่งนี้จะเป็นตัวที่ดึงคุณแล้วดึงของของคุณออกมาเพราะเมื่อไหร่ที่เราทำเวลาที่เราทำงานประจำเราได้เงินเนี่ยหรือเราทำอะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราได้เงินมาได้ยังไงสักพักมันเบื่อมันเบื่อ yes or yes มันเบื่อเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรท้าทายมันคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทำได้แต่การดึงของคือมันต้องคิดแบบที่ว่าหัวใจคุณเนี่ยมันต้องการที่จะเป็นจริงๆโดยไม่เอาสมองไม่เอาเหตุผลมาทัดทานโอเคเดี๋ยวไม่ต้องลึกเดี๋ยวพวกคุณงงคุณมาริซาช่วงนั้นไปสิงคโปร์ว้าวไม่เป็นไรยกเลิกสิงคโปร์ and you come to Cannes โอเคโอ้ถ้าไม่ได้ไปเมืองคานก็มาที่ซูริกปีหน้าซูริกงานใหญ่มากซูริกนี่คือจากทุกทวีปทั่วโลกเลยซูริกแต่เมืองคานนี่คือนาวละเมืองคานคือนาวที่ใกล้จะถึงคือใกล้ที่สุดแล้วเมืองคานโดยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าฉันจะรอไปทำไมเข้าใจป่ะฉันทำเดี๋ยวนี้เพื่อที่ฉันไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนเร็วมากเลยคุณรู้ไหมภายใน1วันเนี่ยโลกเปลี่ยนเร็วมากเลยอะไรเปลี่ยนได้เลยคนเกิดภายในชั่วข้ามคืนก็มีเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณใช้เครื่องมืออันที่1อะไรที่คุณตื่นเต้นอารมณ์เนี่ยอารมณ์ใช้อะไรวัดความตื่นเต้นความอยากความปรารถนาอารมณ์เครื่องมืออันแรกนะนี่เครื่องมืออันแรกยังสอนไม่จบเลยเดี๋ยวครูมาต่อเครื่องมือที่2 3โอเค มันเยอะมากโอ้ยครูขาอยากปรารถนา desire อยากได้รู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นตัวนี้คือตัววัดว่าคุณควรจะทำหรือไม่ทำตัวนี้คือตัววัดว่าคุณไปถูกทางหรือไม่ถูกทางเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปรารถนาคุณอยากได้อยากทำอยากมีอยากเป็นแล้วคุณเอาเหตุผลมาดับความปรารถนาของตัวเองเมื่อนั้นเราก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมคุณลองไว้ใจสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลสิคะจักรวาลคือคุณคือจักรวาลคุณกล้าไว้ใจความรู้สึกของตัวเองไหมครูให้คำถามสุดยอดเลยคุณกล้า trust the universe trust your gut feeling กล้าไว้ใจความรู้สึกตัวเองไหมเราไม่เคยถูกสอนให้ตามความรู้สึกหรือหัวใจของเราตั้งแต่เล็กจนโตเพราะเรามีแต่เหตุผลว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องไปแบบนั้นต้องไปแบบนี้ต้องทำงานนั้นต้องทำงานนี้ต้องเรียนอันนั้นต้องเรียนอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะดีต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะดีแต่เราไม่เคยถูกสอนว่าเอาเลยลูกอยากทำเหรอตื่นเต้นใช่ไหมรักใช่ไหมสนุกใช่ไหมอยากทำใช่ไหมทำเลยนี่คือ your gut feeling คือมันปรารถนาสุดๆเลยอะเราไม่เคยมีใครมาบอกเราให้ไปให้ใช้หัวใจเขาสอนเราให้ใช้สมองอย่างเดียวคุณธัญรัตน์เดี๋ยวเราเจอกันคนที่ดูไลฟ์ครูเนี่ยจากประเทศไทยประเทศลาวที่ไหนก็ตามสักวันหนึ่งเนี่ยมันต้องได้เจอกันในต่างประเทศที่ใดที่หนึ่งต้องได้ร่วมพลังความยิ่งใหญ่เพราะนี่คือคำประกาศของครูว่าเราจะร่วมผนึกกำลังกันสร้างปรากฏการณ์มหาอำนาจคนไทยสุดยอดคนเก่งจากทั่วโลกแล้วเราจะขยายพลังของเรามากขึ้นแล้วก็มากขึ้นโอเคเปล่าสิ่งนี้คือความเชื่อที่เราต้องเชื่อแล้วก็ไว้ใจความรู้สึกของเราเองว่าเราชีวิตเรามันเกิดมาเนี่ยมันเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อคนกลุ่มไหนให้กันบ้านไปถามตัวเองให้กันบ้านไปถามตัวเองแต่ถ้าเราบอกเกิดมาเพื่อทำงานหาเงินมันเซ็งมาก
เรารู้แล้วว่าเราจะทำงานได้เงินยังไงเรารู้หมดแล้วรู้หมดแล้วรู้แล้วว่าจะได้เงินได้ยังไงรู้แล้วตื่นมาก็ไปทำก็รู้สิ้นเดือนก็ได้เงินมันไม่ได้ดึงของเราแล้วเรารู้สึกไม่เติมเต็มเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของเรามันต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบเต็มศักยภาพไม่ได้อยากใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทำอะไรอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทำได้มากกว่านี้ trust your gut feeling จงไว้ใจความรู้สึกของตัวเองว่าอยากทำอะไรอยากไปทางไหนแล้วตอนนี้ที่ทำได้คืออะไรโอเคทั้งหมดนี้นะคะครูจะสอนแล้วก็ใส่พลังให้กับคนที่มาเมืองคานแบบสุดยอดเลยบอกเลยว่าคนที่ยังกล้ากล้ากลัวกลัวกับชีวิตยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างงานนี้นะคะครูจะสอนคุณในข้อมูลที่มันจะช่วยคุณปลดล็อกให้คุณเนี่ยเจอตัวตนที่ใช่ด้วยข้อมูลด้านจิตวิญญาณที่มันยกระดับจิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณระดับจิตวิญญาณคือมันเป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนมันใช้ได้กับทุกคนสัจธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณฟังกฎสัจธรรมทั้งหลายแล้วคุณตื่นแปลว่าอะไรแปลว่าในตัวคุณพระเจ้าจักรวาลในตัวคุณรับรู้ถึงความจริงที่มันใช่เวลาคุณฟังอะไรที่มันใช่เป็นไงคะคุณรู้สึกมีพลังไหมรู้สึกมีพลังไหมครูให้ดูเวลาคุณฟังอะไรแล้วเฮ้ยใช่ว่ะ because your God ในพระเจ้าในตัวคุณมันตื่นรู้คือลึกๆเนี่ยทุกคนรู้นะทุกลึกๆในตัวทุกคนเนี่ยรู้ว่าหนึ่งตัวเองเนี่ยอยากมีชีวิตแบบไหนลึกๆเนี่ยรู้อีกว่าตัวเองทำอะไรได้รู้อีกว่าตัวเองเป็นอะไรได้อยากเป็นอยากมีแบบไหนรู้ลึกๆสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่พระเจ้าหรือจักรวาลในตัวคุณมันรู้ถึงคำว่า the truth หรือสัจธรรมแล้วมันรู้สึกเฮ้ยใช่เฮ้ยใช่ว่ะพระเจ้าตื่นค่ะนั่นแหละครูจะปลุกพระเจ้าในตัวคุณให้ตื่นที่เมืองคานด้วยกฎสัจธรรมทั้งหมดที่มันจะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงกับอะไรทั้งสิ้นโอเคมีพลังมากคุณพัทรวดีคุณคาร่าครูบอกเลยว่าคนมาเมืองคานเปลี่ยนชีวิตหมดทุกคนบอกไปเลยเปลี่ยนชีวิตทุกคนประสบการณ์ตั้งแต่ปารีสตั้งแต่หลายครั้งที่ทำมาเนี่ยมันพร้อมระเบิดเพราะมันเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บสิ่งที่เห็นมาเยอะแล้วพร้อมจะปล่อยค่ะคุณเปลี่ยนชีวิตแน่นอนค่ะนี่คือคำประกาศไว้ใจความรู้สึกของตัวเองใช่ครูพานเยี่ยมเมื่อไหร่จะมาไทยบ้างคะตอนนี้ยังไม่มีกำหนดนะคะคุณรจนาบินมาที่ฝรั่งเศสก่อนด่วนเลย โอ้ทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวเรามารีแลกซ์กันหน่อยเร็วรีแลกซ์กันหน่อยรีแลกซ์กันเดี๋ยวครูร้องเพลงเอาไหมเดี๋ยวครูร้องเพลงใครที่จะมาเมืองคานนะคะใครมาไม่ได้เรียน I am somebodyนะดึงดาวเด่นในตัวคุณออกมาเนี่ย I am somebody มีออนไลน์ด้วยใครจะเรียนออนไลน์สมัครมาเลยลงทะเบียนด่วนราคาเต็ม 7,900 ราคาพิเศษตอนนี้ 3,900 บาทเฮ้ยหรือ 4,900 ไม่เป็นไรไลน์นี้ให้ 3,900 โอเคไหมใครที่จะลงออนไลน์รีบลงด่วนเลย I am somebody พลังสุดยอดเลยนะดาวเด่นในตัวคุณมันพร้อมจะระเบิดเนี่ยลงทะเบียนด่วนใครที่จะลงส่วนใครที่จะมาได้สิทธิ์เรียนออนไลน์อยู่แล้วโอเคเปล่าใครที่จะมานี่นะ3วัน3คืนราคานี้ไม่มีอีกแล้ว600ยูโรเพื่อนๆในกลุ่มนะคะกลุ่ม Worldwide Empowerment กลุ่มพลังหญิงไทยจากทั่วโลกเนี่ยมีกลุ่มแชทที่จะเพิ่มพลังแล้วดึงพลังทุกคนนะคะให้ไม่อารมณ์ไม่ตกพลังไม่ตกพลังไม่ไปไหนโอเคมั้ยใครที่อย่าลืมว่าเวลาที่เราอยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุ
ุณจดไว้เลยนะข้อนี้คุณจดครูให้เดี๋ยวนี้เลยคุณจะต้องฝึกอารมณ์ฝึกความรู้สึกของคุณให้มีอารมณ์ของอารมณ์ที่คุณอยากจะเป็นพูดง่ายๆคุณอยากจะเป็นคนอยากจะประสบความสำเร็จเป็นคนแบบไหนจงทำอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในอารมณ์นั้นบ่อยๆเพราะธรรมชาติของมนุษย์นะคะธรรมชาติของมนุษย์มันมีแนวโน้มว่ามันจะไหลลงต่ำมันจะกลับไปอยู่ที่เดิมถ้ามนุษย์คนนั้นไม่รักษาอารมณ์ของความสำเร็จของความยิ่งใหญ่หรือของความปรารถนาที่ตัวเองอยากจะมีให้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอารมณ์แบบนั้นบ่อยๆเนี่ยถ้าเขาไม่รักษาสภาพอารมณ์นี้เขาจะไหลลงที่เดิมสังเกตดีๆสังเกตดีๆนะสังเกตตัวเองดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจบที่ข้อแรกก็พอก่อนคำว่าเครื่องมือคืออารมณ์คือความรู้สึกใครที่อารมณ์ตกบ่อยๆครูมีคอร์สบันไดไต่อารมณ์นะคะคอร์สนี้มันดีมากคอร์สภาค1กับภาค2เป็นคอร์สใหญ่รวมกันราคาเต็มเนี่ย 14,900 ใครที่จะไปเรียนนะคะให้ราคาพิเศษ 9,900 บาทตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถปรับอารมณ์ของตัวเองด้วยกฎแห่งจิตวิญญาณที่อับราฮัมฮิกสอนนะคะอับราฮัมฮิกนี่เป็นผู้นำจิตวิญญาณที่สอนกฎแรงดึงดูดของโลกเนี่ยอันดับต้นเลยต้องไปเรียนบันไดแต่อารมณ์โอเคใครที่อยากจะเข้ามาพัฒนาตัวเองนะคะครูแนะนำเลยถามมีคนถามว่าเรียนคอร์สไหนก่อนครูแนะนำถ้าอยากจะรู้อยากจะเอาแบบเน้นนะบันไดแต่อารมณ์กับ G class G class นี่คือคอร์สที่เป็น spiritual sex คือเซ็กซ์จิตวิญญาณที่หลายคนจะทึ่งนะG class นี่ห้ามพลาดเพราะนั้นใครที่จะเรียนบันไดแต่อารมณ์รีบไปเรียนเลยนะโอเคคุณพรหมเดชนะคะสวัสดีค่ะอ้าวมีพลังทุกคนคุณลินสวัสดีค่ะอ้าวพร้อมไหมคะเราพร้อมที่จะเต้นด้วยกันไหมวันนี้ขอจบเท่านี้วันนี้ขอจบเท่านี้ครูมีเหงื่อแล้วครูมีเหงื่อใครมีคำถามเราจะมาแชร์กันอย่าลืมนะคะคุณทุกคนสามารถออกมาเป็นดาวเด่นได้ออกมาเป็นคนสำคัญออกมาเป็นซัมบอดี้ได้อย่าลืมอย่าปล่อยให้ความรู้สึกอย่าปล่อยให้ความฝันหรือความปรารถนาของคุณมันหายไปเพราะเหตุผลเพราะความเหมาะสมเพราะนั่นเพราะนี่ไม่คุณตัดออกไปให้หมดเลยสำคัญคือคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือความสุขของคุณจริงๆอะไรคือสิ่งที่คุณรักจริงๆอะไรที่มันทำให้คุณหัวใจเต้นจริงๆอะไรอะไรที่คุณอยากได้จริงๆครูให้คำถามไปถามตัวเองไม่ต้องนะเวลาที่คุณจะมาทำกันบ้านเรื่องนี้กับตัวเองห้ามบอกว่าอุ๊ยใหญ่เกินไปครูบอกเลยคุณต้องเอาแบบเวอร์เดี๋ยวครูปิดท้ายสำหรับเป็นของขวัญให้กับคนที่อยู่ที่นี่คนที่ยังกล้ากลัวเอาไหมคะเอาไหมเดี๋ยวปิดท้ายให้อันนี้มันเด็ดมากเลยนะอันนี้ใครที่อยู่ตรงนี้คือปลดล็อกเลยอันนี้ให้จริงๆนะใครอยากได้เปล่าอยากได้ใครยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์บอกเพื่อนหน่อยเร็วอ้าวถ้าอยากได้เรามาเต้นรอกันเดี๋ยวครูให้ปิดท้ายสำหรับคนที่กล้ากลัวกับชีวิตนะคะทำสุดยอดเลยอันนี้จะให้จริงๆเป็นของขวัญที่อยู่กันจนท้ายเลยจนจะปิดเลยเนี่ยอ้าวเต้นไปด้วยกัน Start to rush by เดี๋ยวครูแชร์ด้วยโอ้โอ้โอ้ whatGo in on the flow โอ้เดี๋ยวมีแฟชั่นโชว์ด้วยนะที่เมืองคานนะคะแฟชั่นโชว์บนพรมแดงที่เมืองคานอย่าลืมใครที่ฝันจะเป็นนางแบบนี่ก็คือการตามหัวใจตัวเองตามความปรารถนาของตัวเองเช่นเดียวกันนี่คือความสุขแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในนะคะกับแซสซี่ปารีสที่เมืองคานนะคะใครที่มาจะมีวันที่7ตอนเย็นนะคะท่ามกลางแขก VIP จากเมืองคานครูบอกเลยงานนี้มันไม่ธรรมดาอย่าลืมอย่าลืมขอย้ำครูลืมบอก
Inside Out Bye เต้นก่อนเต้นก่อนเดี๋ยวให้ครูพานเยี่ยมมากโอ้โอ้โอ้ว้าว Go In on the floor เดี๋ยวจะถอนแล้วค่ะ Anymore Keep it cool What's the name of the club Alright Just dance Gonna be okay Spin record babeGonna be okay. Dance, dance, just. Oh, oh, just hold out. Oh, then again. Tomorrow. Oh, cut off.ร้อนมากเลยตอนนี้จะร้องไหมคะร้องผ่อนไหมอย่าลืมแชร์นะคะ Gonna be okay Spin record babe ใครที่มางานเมืองคานพบกับคอนเสิร์ตของเจโลนะคะ Duh Gonna be okayDance, just. Oh, อยากไปไหมคะคอนเสิร์ตเจโลไม่มีที่ไหนอีกแล้วในยุโรปไม่มีนะคะคอนเสิร์ตเจโลคุณก็จะได้เป็นดาวเด่นนี่งานสร้างดาวเด่นโดยเฉพาะเลยใครที่จะเรียนบันไดแต่ลมอย่าลืมไปลงทะเบียนนะคะ 9,900 บาทจากราคาเต็ม 14,900 เดี๋ยวจะให้คีย์สุดยอดเลยตอนท้ายเต้นกันหรือเปล่าเนี่ยอ้าวก o สโลว์อ้าวคุณเบนจวันเต้นเบนจวันนี่มาจากสวีเดนนะคะ gonna be okay spin record babe ah death datumRun mark. Dance, just. โอ้ยจบแล้วทำไงอ้าวสุดท้ายเป็นของขวัญให้กับทุกคนเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะคะกล้ากลัวยังไม่กล้าทำหรือคิดจะทำยังไม่แน่ใจว่าถูกทางหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตัวเองทำถูกทางหรือเปล่าทำถูกไหมมีคนรอบข้างพยายามจะโยนความรู้สึกผิดหรือว่าโยนข้อหาอะไรบางอย่างมาให้คุณเนี่ยครูจะบอกเลยคำถามนี้ครูให้ฟรีเลยนะปกติมันอยู่ในคอร์สซึ่งแพงมากเดี๋ยวให้ขอบคุณทุกคนให้เป็นของขวัญที่อยู่กันจนตอนนี้โอเคโอ้คุณฟราวกบเนี่ยเต้นกันด้วยใช่ไหมเต้นกันด้วยอ่ะโอเคมาเยี่ยมมากอ้าว ไหนใครที่ยังไม่ได้เคยแบบว่ายังไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยยังอยู่เนี่ย20กว่าคนเนี่ย26คนเนี่ยอ่ะขอจัดผมหน่อยนะช่วยทักมาด้วยนะทักมาด้วยโอเคอ้าวถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่สมมุติว่าครูเนี่ยให้คุณเครื่องมือที่เรียกว่าอารมณ์ให้คุณแต่คุณก็ยังไม่กล้าไว้ใจความรู้สึกของตัวเองมันมีคำถามหนึ่งแพงมากเลยมันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่เมื่อไหร่ที่คุณถามตัวเองคุณจะปลดล็อกชีวิตเดี๋ยวนี้ทันทีค่ะขอหัวใจหน่อยแล้วขอหัวใจโอ้ยสุดยอดนั่นคือคำถามที่ว่าพร้อมนะคะแชร์อีกคนละแชร์นะคะใครยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์อีกคนละแชร์นี่เป็นสิ่งที่หลายคนกลัว
คำถามนี้หลายคนกลัวมันจะไปโดนใจใครบางคนที่กำลังคิดอยู่ว่าฉันจะทำหรือไม่ทำฉันจะเอาหรือไม่เอาฉันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อคุณณัฐพิมลนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยมากขอบคุณมากเลยสวยจังจริงเหรอขอบคุณมากเลยนี่ผมยุ่งแล้วก็ยังสวยเหรอพวกคุณน่ารักมากเลยอะแล้วก็มีเหงื่อด้วยนะเรามีเหงื่อด้วยเรามีเหงื่อแบบเจโลเราจะจัดคอนเสิร์ตที่คานต้องมานะเราจะมาสนุกกันเราจะมาแดนซ์กันไม่มีครูที่พาแดนซ์หัวใจมาเพียบเลยขอบคุณมากฟังดีๆนะคะฟังดีๆเป็นของขวัญให้กับคนที่อยู่จนจบใครที่อยู่จนจบเนี่ยครูจะให้ของขวัญปิดท้ายทุกทีเลยถ้ายังกล้าๆกลัวๆยังไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ถามด้วยคำถามนี้ค่ะถ้าไม่มีใครถ้าเอาใหม่ถ้าคุณไม่แคร์เลยว่าใครจะคิดยังไงกับคุณคุณจะยังทำสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าคำถามนี้จะช่วยหลายคนมากไม่รู้หนูไม่รู้จะเลือกอะไรหนูไม่รู้จะไปทางไหนเจอคำถามนี้ที่ครูให้เป็นของขวัญจะช่วยคุณได้มากถ้าคุณไม่แคร์เลยว่าใครจะคิดยังไงกับคุณคุณจะยังทำสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีใครแคร์เลยว่าคุณจะทำสิ่งนี้คุณจะทำมันอยู่ไหมถ้าในโลกนี้ไม่มีใครแคร์เลยว่าคุณจะทำสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณจะทำมันต่อไปไหมเอาสั้นๆเดี๋ยวครูให้ใหม่ถ้าคุณไม่แคร์ใครเลยคุณจะยังทำสิ่งนั้นอยู่หรือไม่เพราะตัวนี้คือคำถามสุดยอดที่หลายคนสตั๊กคือติดกับไปไหนไม่ได้เพราะแคร์การถูกมองแคร์การที่คนอื่นจะคิดกับเรายังไงถ้าไม่มีใครแคร์เลยว่าคุณจะทำอะไรคุณจะทำสิ่งนี้อยู่ไหมเพราะบางคนกลัวล้มเหลวกลัวหน้าแตกกลัวคนมองว่าไม่สำเร็จกลัวคนมองว่าไม่เอาไหนกลัวคนมองว่าไปไม่ถึงไหนกลัวคนจับตามองว่าไม่รอดถ้าไม่มีใครแคร์เลยคุณจะทำสิ่งนี้อยู่ไหมแพงมากคุณจะรู้เลยว่าสรุปฉันทำหรือไม่ทำฉันจะเอาหรือไม่เอาฉันจะเลือกสิ่งนี้หรือไม่เลือกแพงมากแพงมากสมมุติว่าครูเนี่ยคือวันนึงต้องมีคนติดต่อไปเล่นหนังเลิฟซีนกับเจมส์บอนด์ซีนกับเจมส์บอนด์แดเนียลเครกออกปีหน้านะคะเดือนเมษาปีหน้า2020เจมส์บอนด์ของแดเนียลเครกจะออกเลยนะห้ามพลาด โอ้ครูจะไปเล่นเลิฟซีนกับเจมส์บอนด์หรอ
หาเพื่อนเพื่อนที่สนิทที่สุดฉันจะเอาหรือไม่เอาอ้อโทรหาครูน็อตโทรหาครูพี่เลี้ยงครูหนูจะเอาหรือไม่เอาหนูจะเลือกอะไรครูโยนคำถามนี้ให้คุณปังคุณจะรู้เองนางตัวบี้เจ้าอิสาคอยได้เล่นแท้ๆละคอยได้เล่นหนังฮอลลีวูดแท้ๆละเลิฟซีนพร้อมคอยเป็นหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นคอยก็เลิฟซีนพร้อมโอ้ยคอยหูละคอยไม่ต้องไปถามไผ่เลยคอยไม่ต้องไปถามไผ่เลยคอยบ่กล้าตัดสินใจบ่ย้อนคอยย้านคนว่าโอ้ยแม่หญิงวันนี้จังสั้นจังซี่คอยย้านย่านไหลย่านแฟนเพจรับข่อยบ่ได้ข่อยสิไปเล่นหนังฮอลลีวูดโอ้ยข่อยนั่นข่อยสิไปเล่นนั่นมิวสิกวิดีโอกับนักร้องดังฮอลลีวูดโอ้ยมันก็ต้องมีอันสากเลิฟซีนเนาะโอ้ยข่อยแค้ข่อยแค้คนว่าข่อยบ่กล้าไปล่ะข่อยบ่เอาโอ้ยสุดยอดเลยนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวฝากไว้เลยนะพื้นฐานของความสำเร็จยิ่งใหญ่ทั้งปวงคือ self confidence คือความมั่นใจในตัวเองค่ะนี่คือพื้นฐานของความสำเร็จยิ่งใหญ่ทั้งปวงคนส่วนใหญ่ที่ไม่มั่นใจเพราะคำเดียวค่ะคือคำว่า care ความคิดคน care เสียงคน care คำพูดคนสิ่งนี้ครูจะสอนที่เมืองคานด้วยครูจะสอนที่เรียกว่า the law of self confidence กฎแห่งความมั่นใจในตัวเองกฎแห่งการสร้างความมั่นใจในตัวเองจาก Brian Tracy กูรูคนสำเร็จระดับโลก Brian Tracy สอนเรื่องนี้ the law of self confidence ใครที่มานะคะคุณจะไม่พลาดแน่นอนคุณจะกลับไปเป็นคนใหม่ที่มั่นใจกล้าที่จะสำเร็จกล้าที่จะเป็นผู้เป็นแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นกล้าที่จะเป็นผู้สร้างแบบที่ตัวเองเกิดมาเพื่อสร้างเพื่อเป็นเพื่อมีเพื่อได้คุณจะสำเร็จสุดยอดเพราะมันเป็น foundation มันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จทั้งปวงนี่แค่คำถามเบาๆนะนี่แค่คำถามเบาๆสิ่งที่ครูต้องการให้ทุกคนเป็นก็คือได้เป็น the best version of yourself เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะฉะนั้นฝากเลยว่ามีอีกแบบที่ใครที่อยากจะเรียนคอร์สความมั่นใจอยากจะมั่นใจมากขึ้นอยากจะรู้ศาสตร์ของความมั่นใจชั้นสูงนะคะแล้วครูจะไม่ได้สอนซ้ำที่สัมมนานั่นคือครูมีคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่า the self confidence course ศาสตร์แห่งความมั่นใจขั้นสูงคอร์สนี้ไปลงเรียนได้คอร์สนี้ราคาเต็ม5,900 ใครที่จะไปเรียนนะเอาราคาพิเศษไปราคา 4,900 บาทไปลงเรียนได้คอร์สนี้ดีมากแต่จะไม่สอนซ้ำที่สัมมนาเมืองคานเพราะนี่คือ the law ไม่ได้อยู่ในคอร์สนี้ the law of self confidence เพราะนั้นพื้นฐานทั้งหมดอยู่ในคอร์สศาสตร์แห่งความมั่นใจขั้นสูงไปเรียนได้โอเคแล้วครูจะสอนเสริมที่เมืองคานด้วยครูพันเยี่ยมนางโตบี้ครูตุ๊กเยี่ยมมากทุกคนยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูแล้วกลุ่มพลังแซซิพารีสกลุ่มพลังหญิงไทยในระดับโลกกำลังทำอยู่นี้พวกคุณก็เป็นกลุ่มพลังที่
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพลังที่ครูกำลังสร้างร่วมกับเพื่อนๆนะคะครูขอยกให้พวกคุณทุกคนเป็นกลุ่มพลังมหาอำนาจนี้ไปด้วยกันนะคะเราได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันแน่นอนเมื่อไหร่ที่เราคิดใหญ่เราจะมันจะดึงศักยภาพเรามันจะเปลี่ยนชีวิตเราเลยกล้าคิดใหญ่กับการที่ตื่นขึ้นมาอีกวันนึงกับความคิดใหญ่ๆมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเพราะเมื่อไหร่ที่คุณคิดใหญ่คุณจะถูกดึงดูดเข้าหาคนใหญ่ๆแน่นอนค่ะเพราะนั้นวันนี้ครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคุณณัฐพิมลสอนกี่วันที่เมืองคานนี่3วัน3คืนนะเราพักอยู่วิลล่าหรูมากที่เมืองคานรีบลงทะเบียนด่วนนะวันนี้ขึ้นราคาเป็น600ยูโรแล้วนะคะที่พัก3วัน3คืนเลยนะคุณจะได้สัมมนา3วันที่พักวิลล่าหรู3วัน3คืนไม่มีอีกแล้วในเมืองคานราคานี้นะคะแล้วร่วมถ่ายแบบนะคะกับช่างภาพมืออาชีพแห่งเมืองคานระดับโลกเลยนะคะในแฟชั่นโชว์มันจะมีแฟชั่นโชว์ที่เราจะเดินบนพรมแดงต่อหน้าแขก VIP จากเมืองคานนะคะซึ่งนี่แหละคือโอกาสที่เราจะทิ้งร่องรอยของความสำเร็จกูจะบอกทิ้งท้ายอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่มันดึงครูให้ปลุกพลังพวกคุณวันนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะเชิญชวนทุกคนนั่นก็คือมาเกิดในโลกนี้คิดไว้สองอย่างที่มันเปลี่ยนชีวิตครูจากบัณฑิตอึ้งรังสีนั่นก็คืออย่าจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้ทิ้งมรดกให้กับประเทศไม่ได้ทิ้งมรดกให้กับโลกครูเชิญชวนทุกคนมาสร้างมรดกชีวิตด้วยการมาดึงดาวเด่นดึงความเป็นซัมบอดี้ของคุณออกมาให้แรงให้มันเปล่งแสงให้โลกเห็นว่าคุณเนี่ยมีของคุณต้องเป็นสตาร์คุณมีความเป็นสตาร์อยู่แล้วแต่เราหลายคนยังไม่รู้ว่าจะดึงมันออกมาใช้ได้ยังไงมาดึงความเป็นดาวเด่นของตัวเองที่เมืองคานเมืองแห่งซูเปอร์สตาร์ด้วยเมืองคานนี่สุดยอดช่วงเวลานั้นทุกอย่างจะแพงมากแต่เราโชคดีจักรวาลจัดให้ทุกอย่างลงตัวสวยงามมากราคา600ยูโรนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะโอเคอ่ะคุณได้ท่องเที่ยวด้วยได้โปรแกรมท่องเที่ยวด้วยนะคะวันที่7ที่8เราจะไปเกาะส่วนตัวเราไปประเทศโมนาโกใครที่มาเมืองคานแล้วต้องไปโมนาโกนะคะห้ามพลาดเดี๋ยวครูพาเที่ยวมันสุดจะ VIP มากเลยครูพาเที่ยวเนี่ยเพราะนั้นสุดยอดมาเช็คอินวันที่6แล้วออกวันที่9เช็คเอาท์วันที่9นะคุณโตบี้บอกเรียนออนไลน์ต้องทำไงครูสมัครอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะไปอินบ็อกซ์ที่หน้าเพจเลยราคาพิเศษวันนี้ 3,900 คุณโตบี้ไปลงทะเบียนเลย 3,900 บาทบอกว่ามาจากไลฟ์นี้นะจากราคาเต็ม 7,900 ไปลงทะเบียนด่วนเดี๋ยวจะเริ่มสอนพร้อมกันนะคะจะเรียนพร้อมกันอีกไม่นานนี้นะคะเดือนตุลาต้นเดือนตุลาเราเรียนพร้อมกันเลยโอเคใครที่มานะคะลงสนามบินนิสนะสนามบินนิสแอร์พอร์ตโอเคนิสแล้วนั่งรถบริการรถบัสจากแอร์พอร์ตนะคะมาที่เมืองคานใช้เวลา1ชั่วโมงใครที่อยากจะสอบถามเรื่องรายละเอียดการเดินทางมานะคะเดี๋ยวไปที่อินบ็อกซ์แล้วครูจะดึงเข้าใครที่ตกลงจะมาแล้วเนี่ยครูจะดึงเข้าไปในกลุ่มแชทของเพื่อนจากหลายประเทศนะคะที่ในนั้นจะมีเพื่อนๆช่วยกันจากหลายประเทศบางคนมาจากประเทศเดียวกันก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันนี่คือการผนึกกำลังที่มันคุณจะรู้สึกได้พลังทันทีโอเคไหมใครจะเรียนออนไลน์รีบเลยโอเคนางโตบี้ผู้ขาเซ็กซี่มากคุณเอนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนวันนี้ขอส่งความรักให้ทุกคนนะคะใครที่จะเรียนคอร์สออนไลน์ที่ครูพูดมาก็ไปทักอินบ็อกซ์กับราคาพิเศษที่ครูบอกโอเคคุณต้องออกมาเป็นดาวเด่นแล้วมาสร้างตัวบนโลกออนไลน์ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่ครูจะต้องสอนพวกคุณทุกคนนอกจากเราจะมีแฟชั่นโชว์มีงานถ่ายแบบแล้วคุณต้องได้ความรู้และได้สิ่งที่คุณเอาไปทำได้ทันทีแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณทันทีด้วยนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะให้ทุกคนออกมาเป็นคุณค่าให้กับโลกมาเป็นดาวเด่นยิ่งอยู่ต่างประเทศคุณจะต้องเป็นที่มันแบบสุดยอดคุณมันเราต้องสร้างอะไรที่มันใหญ่แล้วไประดับโลกค่ะโอเคไหมโอ้ยนี่เหมือนสัมมนาเลยอะ อะครูต้องหยุดแค่นี้แหละยิ่งพูดยิ่งมัน เอาพูดเรื่องระดับโลกไม่ได้ครูจะอินมากเลยนะครูจะไม่หยุดเลยอะนี่มันสุดยอดเลยอ่ะครูพูดเรื่องระดับโลกไม่ได้เลยพูดแล้วไปยาวเนี่ยไม่ปิดไลฟ์สักทีเลยอ่ะ
ขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันเราจะมีปาร์ตี้ด้วยนะคอนเสิร์ตเจโลอ่ะต้องไปดูคุณต้องดูก่อนเดี๋ยวครูเข้าไปเล่นกับดาราฮอลลีวูดเมื่อไหร่นี่โอ้โหเราจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วโอ้ยอย่าลืมนะ The Law of Self Confidence ใครอยากเรียนไปเรียนออนไลน์หรือมาถึงเมืองคานคุณจะได้เพิ่มได้แถมได้ดับเบิลเพราะคุณได้เจอครูด้วยแล้วก็ได้พลังจากเพื่อนๆและแถมได้กิจกรรมแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยนะคะสุดยอดมากเลยเพราะการที่เราได้เอาตัวเองไปในที่ใหม่ๆเราจะได้แรงบันดาลใจและได้พลังงานใหม่เมื่อไหร่ที่พลังงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนค่ะครูคอนเฟิร์มบ๊ายบายนะคะทุกคนรักทุกคนมากยิ่งสอนยิ่งยาวค่ะ Love you บ๊ายบาย Thank you ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกเชิญบ๊ายบาย